สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์ศึกผู้ว่าการเลือกตั้งนั้นก็ยังคงดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งท่ามกลางสกลทีกปปส.นะครับท่านผู้ชมจับได้เบอร์อะไรนะเนี่ยเบอร์3ชู3นิ้วแบบนี้ใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมแปลกประหลาดกว่านั้นก็มีมาเกิดขึ้นคือสัญลักษณ์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเราจะโอเคนี่ก็จะเป็นแบบนี้แต่นี่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะเนี่ยเพราะอาจจะต้องมีการเอียงองศานะครับท่านผู้ชมผมลองทำดูแล้วเมื่อกี้ประมาณ3นาทีครึ่งก็ถ้าเมื่ออย่างเป็นทางการนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรโดยถ้าเกิดสมมติผมไปจับฉลากแล้วก็ได้เบอร์3นี้สาเหตุที่ได้เบอร์3เนื่องจากจับฉลากเพราะไม่ได้เลือกเองนะครับท่านผู้ชมแทนที่จะชูแบบนี้หรือว่าแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยกลับมาชูแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีโดยสกลทีได้เบอร์3ขอชูสัญลักษณ์โอเคแต่โอเคที่ว่านี้ไม่ใช่โอเคกูเกินตามที่ประยุทธ์เคยบอกนะครับท่านผู้ชมส่วนสุชาติชวีปลื้มได้เลขมงคลชีวิตเลขมงคลชีวิตคือเลขอะไรคือเลข4นะครับท่านผู้ชมเอาเลยเว้ยตอนนี้นายสุชาติชวีก็ได้ออกบอกมาว่าเนี่ยเหมือนกับอริยสัจ4อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเลข4นั่นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปครับท่านส่วนตอนนี้นะครับต่างๆนานาบรรดาประชาชนทั้งหลายนั่นเนี่ยรวมถึงแกนนำกปปส.นกหวีดลอดช่องแต่ก่อนนั้นก็ออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมบอกว่ามาเชียร์สกลทีหรือว่ามาเชียร์ผู้ว่าที่เคยเป่านกหวีดกปปส.อะไรนี้แล้วก็ยืนยันย้ำนะว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าเคยเป็นกปปส.แต่ชอบวิสัยทัศน์โดยสุเทพย้ำเชียร์สกลทีนะครับเป็นผู้ว่ากทม.นั่นเนี่ยไม่ใช่เพราะเป็นกปปส.แต่ชอบวิสัยทัศน์มีเป็นคนหนุ่มทำเพื่อชาติชักชวนคนกรุงออกไปใช้สิทธิ์นะครับท่านผู้ชมก็ไปเลือกกันได้ครับท่านแต่จะเลือกอะไรนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมนะครับท่านผู้ชมแล้วแต่กันเลยก็ต้องเล็ดอิดบีข้ามผ่านไปอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมดูเหมือนว่าตอนนี้กปปส.นั้นสอดเทียบสิ้นมูลขังอย่างเป็นทางการหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าทั้งนายสุเทพก็ได้ออกมาผูกหัวกับบ้านหนุนนะครับท่านผู้ชมสกลทีแต่บอกว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกปปส.นะแล้วก็บอกว่ากปปส.มอบนกหวีดลอดช่องอะไรนี้ไม่มีแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะไปคุยกับนายถาวรเสนเนียมต่อได้ยังไงไม่แน่ใจนะเนี่ยหลังจากที่ออกมาบอกว่าสนับสนุนอัศวินขวัญเมืองนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเคยช่วยกปปส.ต่างๆนานานั้นก็ไม่รู้ว่าอัศวินขวัญเมืองจะโดนวางอะไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะเว้ยเฮ้ยต้องระวังไว้อย่างดีๆกันเลยทีเดียวครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้นั้นนายโบนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเสกสกลแลมโบกตัญญูทักษิณนั้นตอนนี้อาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นอะไรสักอย่างมากตัญญูแลมโบแล้วหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆการเปิดตัวพรรครวมไทยสร้างชาติช่างชาตินะครับท่านผู้ชมอย่าสลับสลวนเป็นพรรคอาหารไม่ใช่เป็นทาสอาหารอย่างเด็ดขาดนะเนี่ยในนี้มันไม่มีครับท่านไม่กินปลานะได้โอเมก้าทีรีไม่มีโอ้ไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่นี่เว้ยเฮ้ยรวมไทยสร้างชาติหลังจากที่มีการโหวตออกมานะครับท่านผู้ชมว่าจะมีการเปิดบิ๊กเซอร์ไพรส์หรือว่าเซอร์ไพรส์ก็ไม่แน่นะเนี่ยแล้วสุดท้ายมันก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมอะไรของมันวะเนี่ยโดยรวมไทยสร้างชาติของโบนะครับท่านผู้ชมเปิดบิ๊กเซอร์ไพรส์มิถุนายนนี้เอาเลื่อนอีกแล้วเว้ยแล้วก็วัวว่าอาจจะแลนไม่ใช่โอ้ยโอ้ยขออภัยเว้นวรรคผิดว้าอาจจะแลนสไลด์มากกว่าพรรคเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นภาพที่มีการออกมาทำแบบนี้แล้วก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะไปต่อยังไงก็ไปไม่ถูกเลยครับท่านแล้วก็ได้มีการเปิดตัวอดีตนางสาวไทยนะครับท่านผู้ชมหรือมิตรอะไรสักอย่างนึงนะเนี่ยตอนแรกผมก็นึกว่าเอ๊ะคุณบุ๋มหรือเปล่านะเนี่ยที่ไหนได้นะครับท่านผู้ชมต้องขอกราบประธานอภัยจริงๆเลยจำไม่ได้เพราะว่าเคยเป็นผู้ประกวดในปี1990นะครับท่านผู้ชมคิดศักราช1990นั้นหรือว่า2533นั้นต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเว้ยเฮ้ยไม่เคยรู้จักเลยเพราะสาเหตุคืออะไรเกิดไม่ทันนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยมวยด้วยตอนนี้ก็เป็นที่ไม่น่าติดตามหรือจะน่าติดตามไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบรันว่ามาอีกแล้วเมื่อกี้ครับท่านเมื่อกี้ต้องใช้คำเดิมเลยนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ยังไม่รู้เลยนะเนี่ยว่ามาจากไหนอะไรจะเป็นยังไงโดยบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็คือไม่มีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้บิ๊กตุ๋ยซึ่งผมไม่ถนัดเรียกใครว่าบิ๊กนะครับแต่ว่าหรือเรียกมันไปก่อนแล้วกันก็คือใครสักคนนึงแล้วว่าเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมพีรพันธ์สารีรัตวิภาคบอกว่าตอนแรกจะมาพักนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเนี่ยจากนายโบอะไรประมาณนี้บิ๊กต่อเต่านะครับท่านผู้ชมสุดท้ายตอนนี้ยังไม่มีใครมาก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีแล้วก็ได้ย้ำว่าเนี่ยพักนี้นะเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับกปปส.นะครับท่านผู้ชมอะไรของมันว่าเนี่ยก็เป็นการออกมาสลัดภาพให้หลุดจากกปปส.อย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมในขณะเดียวกันบัดดี้คู่ใหม่แล้วอาจจะเป็นดาวรุ่งแล้วก็ไปพุ่งลงที่ไหนนั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ไม่น่าจะเป็นดาวรุ่งแล้วว่าสลัดน
ายสุเทพนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาชมเชยดร.เสกสกลนะเนี่ยกูไม่รู้จะไปอย่างไรแต่ถ้าเกิดใครจะเข้าสมัครพรรคแลมโบได้นะเนี่ยสำหรับคนที่จะมาเป็นสมาชิกพรรคต้องมีจุดยืน2จุดยืนที่ชัดเจนคือ1รักและปกป้องสถาบันแต่ถ้าใครคิดล้มล้างจับจ้วงสถาบันไม่ต้องมาข้อ2ต้องประกาศจุดยืนชัดเจนว่าสนับสนุนประยุทธ์ให้เป็นนายกต่ออีก1สมัยอะไรประมาณนี้ทั้งนี้พร้อมผลักดันประยุทธ์ต่างๆนานานักข่าวถามแล้วถ้าเกิดสมมติประยุทธ์ไม่ได้ไปต่อหรือว่าไม่ลงอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมแลมโบ้เขาบอกว่าเฮ้ยท่านนายกต้องลงอยู่แล้วสิถ้าไม่ลงแล้วกูจะเกาะใครวะไม่ใช่โอ้ยโทษขออภัยมันไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันครับท่านโดยถ้าเกิดพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติไม่ใช่สร้างชาติสนับสนุนประยุทธ์ทั้งคู่การเลือกตั้งจะตัดคะแนนกันหรือไม่นั้นเรื่องนี้อยู่ที่ประชาชนจะตัดสินต่างๆกันนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีครับท่านโดยบอกว่าถ้าเกิดสมมติใครที่อยากจะเลือกพรรคพลังประชารัฐแล้วอยากจะสนับสนุนประยุทธ์แต่ไม่อยากจะเลือกอะไรประมาณนี้นั้นก็มาเลือกพรรคของตนเองได้นะครับท่านผู้ชมกูไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านตีงูให้กากินหรือเปล่านี้เลดิตบีไปก่อนนะครับท่านผู้ชมมีหน้าออกโวอาจจะแลนสไลด์มากกว่าพรรคเพื่อไทยครับท่านก็แน่เฮ้ยโบฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มรู้นะเนี่ยตอนนี้แอบยิ้มอยู่ไปเลือกตั้งให้ชนะก่อนแล้วค่อยได้เข้าสภาก่อนแล้วค่อยมาแถลงดีกว่าไหมเนี่ยถ้าเป็นภาษาใต้เขาจะบอกว่าแหลงน้ำลายนะครับท่านผู้ชมคำพูดเป็นโลตอนโชว์ไม่มีอะไรหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะเนี่ยก็อยู่กันได้เลยนะครับท่านผู้ชมอีกคนหนึ่งที่พูดมาแล้วก็นึกถึงกระดันหันเลยก็คือนายหมอวรงค์นั่นเนี่ยหมอวรงค์เข้าพรรคแลมโบหรือเปล่าวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะครับก็มีพรรคของตัวเองก็แนะนำให้มึงไปพักสักครู่กันก่อนดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมเล่นไอ้บีข้ามผ่านไปก่อนครับท่านแต่ตอนนี้สถานการณ์แบบนี้นั้นหลังจากที่ผมดูไซอิ๋วซ้ำนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยสังเกตดูว่าใช่ไหมเหมือนเลยนะครับท่านอันนี้ต้องกราบขออภัยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมนั้นไม่ได้มีจะอะไรสักอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้จะลบอะไรสักอย่างหลู่นะครับท่านผู้ชมเหมือนกับเจ้าแม่กวนอิมอะไรประมาณนี้เลยนั่นเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะเมื่อยมากแค่ไหนนั่นไม่ได้มีเขียนบอกไว้นะครับท่านผู้ชมทำแบบนี้ยังพอว่าแต่ทำแบบนี้นั้นหนามันจะเมื่อยเหลือเกินครับท่านก็เล็ดอีบีครับโอ้โหโดยประยุทธ์เว้ยเฮ้ยทำไมชีวิตกูมาต้องมาเจอแบบนี้อีกแล้ววะเนี่ยหลังจากที่เป็นนายกที่คนไทยไม่ได้เลือกยึดอำนาจจากนางสาวยิ่งลักษณ์มานะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีรัฐธรรมนูญแต่งตั้งสว.ลอดช่องให้มาเลือกตัวเองเป็นนายกตอนนี้ออกลงเสนอหน้านะครับแนะให้ประชาชนดูหนังทรูสโนวันครับท่านล่าราชาคริปโตจะเข้าใจเศรษฐกิจที่จะต้องมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมก็แนะมึงตัวเองไปดูก่อนดีกว่านะเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้รู้จักหรือยังว่า GDP คืออะไรไม่ใช่ไหมอ๋อไม่มีอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมกราบขออภัยอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวข่าวแบบนี้มีสาระหรือไม่ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่อ้าปากอย่างไรให้เมื่อยก็น่าจะเป็นข่าวแบบนี้ก็ต้องเล่นอีกบีข้ามมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้หลังจากที่ประชาชนแห่สงสัยเพราะนายโบ้เสกสกลนั้นออกมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับท่านผู้ชมเซอร์ไพรส์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่ที่แน่แม่ผมยังไม่มีลูกเซอร์ไพรส์นะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะครับท่านผู้ชมแต่นี้เว้ยมาอีกแล้วโดยมีการลืออย่างหนาหูนะครับท่านผู้ชมว่าเนี่ยถูกผู้ใหญ่สั่งเบรกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เปิดตัวก็แป๊กแล้วนะครับท่านผู้ชมชาวบ้านเขาบอกมานะผมก็บอกว่าอย่าพูดแบบนั้นนะเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่โบ้ปัดข่าวผู้ใหญ่สั่งเบรกเปิดตัวพรรคอะไรของมันเนี่ยจำชื่อไม่ได้เลยเว้ยแล้วก็บิ๊กเซอร์ไพรส์ชี้รอมิถุนาถึงกรกฎายังไม่สายย้ำจุดยืนหนุนตู่เป็นนายกเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเอ้ยตู่ไม่ใช่ตู่ถ้าตู่นั้นป้าข้างบ้านเขาเลี้ยงไว้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับท่านผู้ชมก็ว่าคำพูดเป็นโลตอนโชว์นิดเดียวข้ามผ่านไปก่อนแล้วก็มีการย้ำนะเนี่ยว่าพรรคนี้นั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกปปส.นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้เห็นตัวอักษรอักขระแล้วนั้นก็เหนื่อยใจกันไปตามๆกันเลยครับท่านก็ผ่านมันไปก่อนเดียวก็โอ้โหเจออีกแล้วหากใครที่กำลังคิดถึงกปปส.นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีอยู่หรือจะไม่มีอยู่ไม่แน่ใจแต่เมื่อวานนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตกปปส.ตัวยงนะครับท่านผู้ชมเป่าปี๊ดหนวกหูเหลือเกินก็ได้ออกโรงนะครับบอกว่าเนี่ยไม่มีแล้วนะกปปส.อะไรทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมส่วนวันนี้ก็ยังหลอนทักษิณไม่เลิกไว้เฮ้ยโดยไอ้เทือกโผล่ลงออกลงเขย่าอ๋อไม่ใช่ว่าออกลงเทพนมแล้วมาเขย่าแบบลงไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเอาใหม่สุเทพออกลงเขย่าทักษิณชินวัตรหวังลมๆแรงๆกลับบ้านเท่อะไรวะเนี่ยกลับเท่นะครับท่านผู้ชมส่งยิงนั่งนายกเพื่อสืบทอดอำนาจก็ดิ้นกันเฮือกอย่างไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยนะครับท่านผู้ชมกลัวไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะอะไรโดยเมื่อวานนี้ไอ้เทือกบอกว่านั่นเนี่ยการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนี้
จะส่งผลกระทบต่อสนามเลือกตั้งใหญ่ถามมึงรู้ได้ยังไงบอกว่าสังเกตได้จากทักษิณชินวัตรออกมาพูดถี่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมก็ได้ส่งผลให้ประชาชนทั้งหลายนั้นตั้งคำถามไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมว่าเฮ้ยเถือกมึงแอบสอดแนมใน Voice TV หรือว่าเข้าไปในคลับเฮ้าส์หรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นสิ่งที่ออกมาแบบนี้ก็ยังดิ้นไม่หยุดยั้งครับท่านโดยเถือกแกนนำนกหวีกปปส.จัดหนักก่ออดีตนายกอะไรต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมโอ้ยอย่าไปพูดถึงเลยดีกว่านั้นเนี่ยคนติดตามเพจ2ล้านนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าลงไปเมื่อวานนี้1ชั่วโมงกว่าที่ผมแคปไว้ได้นี้คนกดไลค์เยอะมาก400กว่าคนนะครับเยอะเหลือเกินของผมนี่ถ้าเป็นคลิปวิดีโอแต่ละอันนี้ก็จะพันไลค์ขึ้นนะครับท่านผู้ชมก็ Let it be ข้ามมันไปก่อนโดยตอนนี้การออกมาสนับสนุนประยุทธ์นั้นก็ยังคงมีอย่างไม่วุ่นวายนะครับท่านผู้ชมบอกว่ามีจุดขายบางคนก็บอกไม่มีจุดขายท่านนี่สำหรับประยุทธ์อันนี้ผมต้องเถียงใจขาดเลยนะครับท่านผู้ชมจุดขายที่ว่านั้นคงจะมีถามมีตรงไหนน้องนัดบอกน่าจะเป็นขายขี้อะไรสักอย่างหรือเปล่านั้นขี้หน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมพูดให้ฟังเฉยๆว่าไม่แน่ใจก็ถ้าเกิดแน่ใจเดี๋ยวจะมาแถลงอีกทีครับท่านส่วนตอนนี้กินน้ำแป๊บนึงส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหากใครที่คิดถึงเอสุชาชวีหรือว่าเอไอสไตล์นั้นตอนนี้ก็มีคู่แข่งแล้วนะครับท่านผู้ชมถามว่าคู่แข่งมาจากไหนคู่แข่งเรื่องอะไรก็คือเรื่องป้ายครับท่านโดยถ้าเกิดออกจากบ้านผมไปหน่อยนึงนะเนี่ยก็จะเจอป้ายผ้าของเอเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นป้ายผ้าไวนิลหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สลับไปฝั่งตรงข้ามอัศวินมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมอัศวินขวัญเมืองก็เยอะแยะอย่างไม่หยุดยั้งขณะที่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์นั้นก็ใช้นโยบายแบบใหม่นะครับท่านผู้ชมลดป้ายหาเสียงให้น้อยลงก็ต้องติดตามต่อไปแต่อันนี้เว้ยเฮ้ยประชาธิปัตย์ไม่สบายใจหรือไม่พอใจไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมมีการโมโหโกธานะเนี่ยบอกว่าโพทำไมทำแบบนี้ทำไมโพมาตัดคะแนนกันแบบนี้อะไรประมาณนี้โดยพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านเลือกตั้งกี่ทีกี่ชาตินะครับท่านผู้ชมก็ชนะแต่ได้ยากอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวต้องไปเกาะคนนู้นคนนี้จัดตั้งรัฐบาลชี้ผลโพเจนซีนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเจนแซดนั้นเลือกสุชาติชวีน้อยบอกไม่เป็นธรรมนะเนี่ยโวเป็นคนเดียวที่มีผลงานครับท่านอีกครั้งช้าๆชัดๆหูฝาดหรือไม่อย่างนั้นไม่น่าจะฝาดนะครับท่านผู้ชมประชาธิปัตย์ชี้โพเจนซีเลือกสุชาติชวีน้อยไม่เป็นธรรมแล้วก็โวเป็นคนเดียวที่มีผลงานโดยถ้าเกิดเจนซีเจนแซดนี่ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมก็อยู่ในระหว่างอายุราวๆประมาณ25ปีหรืออะไรประมาณนี้นะเนี่ยจะต้องเกิดหลังจากพ.ศ.40หรือว่าพ.ศ.2539อะไรขึ้นไปสักอย่างหรือเปล่านั่นก็จำไม่ได้อีกครับท่านก็เดี๋ยวเอาค่อยไปจัดการเรื่องเจนอีกทีนะครับท่านผู้ชมแต่ประชาธิปัตย์เฮ้ยชี้ผลโพเนี่ยเลือกสุชาติชวีน้อยไม่เป็นธรรมเลยนะเนี่ยสำหรับคนเจนซีโวเป็นคนเดียวมีผลงานที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้โอ้ตรงไหนของมันวะมั่นใจนโยบายเอจะได้ใจคนรุ่นใหม่นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะรุ่นไหนอย่างไรนะครับท่านโดยผู้สื่อข่าวฐานกรณีสำรวจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกลุ่มเจนซีหรือว่ากลุ่มนิวอเตอร์นะครับท่านผู้ชมหรือว่ากลุ่มคนที่จะพึ่งได้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนั้นโดยผู้สมัครผู้ว่าประชาธิปัตย์มีคะแนนตามหลังคู่แข่งอยู่มากแล้วเนี่ยจากการสำรวจโพจะจับจะปรับยุทธศาสตร์หาเสียงอย่างไรก็ได้มีการตอบออกมานะครับท่านผู้ชมสำหรับนายปินบอกว่าเนี่ยการทำโพก็ต้องดูหลายสำนักโพสำรวจแค่พันกว่าคนถือว่าไม่เป็นธรรมโพสามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกดังนั้นต้องดูหลังดีเบตนโยบายนะครับท่านผู้ชมคิดว่าคนรุ่นใหม่จะชอบสิ่งที่วีนี้เสนอทั้งแก้ปัญหาปากท้องกองทุนอะไรต่างๆนานาอินเทอร์เน็ตกากไม่ใช่ฟรีการท่องเที่ยวอื่นๆมากมายนะครับท่านผู้ชมวิสัยชัดของสุชาติชวีมีนโยบายทำได้จริงสร้างพลังบวกให้คนทุกกลุ่มให้อยากเปลี่ยนแปลงกทม.สุชาติชวีเป็นคนเดียวนะเนี่ยที่เป็นผู้สมัครผู้ว่าคนเดียวที่มีผลงานเป็นรูปธรรมจับต้องได้เช่นการบริหารงานที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับท่านผู้ชมก็เป็นว่าไปบาโดเลยนะครับท่านผู้ชมเขาถามเกี่ยวกับเรื่องผู้ว่ากทม.ไอ้นี่ก็บอกว่ามีผลงานที่จับต้องได้แล้วไม่รู้นะเนี่ยแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เรียนที่นั้นจะไปจับต้องได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเกิดมาผมก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่ย้ายออกมาเพื่อที่จะเข้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมทีแรกก็ไม่อยากจดจำแต่ว่าเป็นโด่งดังเรื่องAI สไตล์ก็เลยได้ยินนะครับท่านผู้ชมมาถึงจุดนี้ครับท่านก็เป็นที่ไม่น่าติดตามหรือน่าติดตามนั้นช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ที่นี่ไม่ใช่แต่ที่แน่ๆตอนนี้ได้มีทนายดังท่านหนึ่งครับท่านปูดว่ามีแกนนำกปปส.สลิ่มนกหวีดนะครับท่านผู้ชมที่ถูกศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก6ปีแล้วก็16เดือนนี้เพิ่งไปเที่ยวอเมริกา
สาเหตุทำไมถึงต้องเอามาเล่านะเนี่ยก็เพราะว่ามันมีการเปรียบเทียบนะครับท่านผู้ชมในคุณนรเศษนาหนองตูมระบุว่าขณะที่ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เดียรวิศราจำเลยข้อหามาตรา112ไปเรียนต่อที่เยอรมันตามที่เธอได้รับทุนจากรัฐบาลเยอรมันนะครับท่านผู้ชมล่าสุดเมื่อวันที่3มีนาคม65ที่ผ่านมาณัฐพลทิพย์สุวรรณกลุ่มแก๊งนกหวีดกปปส.ซึ่งสูงศาลพิพากษาลงโทษนะครับท่านผู้ชม6ปี16เดือนเพิ่งไปเที่ยวกับครอบครัวที่ซานฟรานซิสโกอะไรประมาณนี้ก็มีการตั้งคำถามว่ามีการอะไรอันนั้นหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแบบว่าไม่มาตรฐานหรือมาตรฐานอะไรนั้นผมก็บอกว่าให้ใช้สตินะว่าวันนี้หาทางลงดีนะครับท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่าฟังครึ่งหูไว้หูครึ่งก่อนแล้วกันครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมในขณะเดียวกันพอเปิดโผล่มาเห็นใครอีกแล้วน้องนัดบอกหมอวรงถามจะพูดอะไรอีกถึงหมอวรงไหมวันนี้บอกไม่มีนะครับท่านให้ไปเลือกตั้งชนะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันใหม่โอ้โหเลดิตบีข้ามมันไปเลยนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ขออภัยก็ต้องติดตามต่อไปส่วนตอนนี้หลังจากที่ประยุทธ์บริหารประเทศนะครับท่านผู้ชมบางคนบอกเศรษฐกิจดีบางคนก็บอกไม่มีจะแดกนั่นก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแต่นี่หลังจากประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันไปลงตลาดหรือไปที่ไหนไม่แน่ใจชาวบ้านปรีถามประยุทธ์รถทะเบียนอะไรบอกขายของไม่ได้จะได้มีโชคนะครับท่านผู้ชมโดยชาวบ้านถามนะเนี่ยว่าขับมาทะเบียนอะไรนะเนี่ยบอกขายของไม่ค่อยดีเลยจะได้มีโชคนะครับท่านผู้ชมโดยโชคที่ว่านี้ก็ไม่ได้ว่าโชคช่วยนะครับท่านหรือว่าจะเป็นโชคดีนั้นไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจนี้เฮ้ยหวังโชคอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วระวังนะไปอยู่ใกล้กับคนๆนั้นนะระวังเดี๋ยวอะไรมันจะติดมานะเนี่ยแล้วจะสะบัดก็ไม่ออกด้วยครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมสำหรับประเทศนี้ไม่ได้มีบ่อยๆหรือมีบ่อยนั้นเลดเอ็มบีข้ามมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้เอสุชาชวีปัดต่อประยุทธ์ช่วยใครหาเสียงแล้วก็วอนชาวกรุงเทคะแนนให้รับรองไม่ผิดหวังเอาตอนนี้ไม่ผิดหวังแล้วนั่นเนี่ยในขณะเดียวกันผลโพก็ยังคงลูดกูดลูดกาวหรือเปล่านั้นอย่าไปพูดแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมต้องตัดสินกันที่การชูนโยบายอะไรประมาณนี้แต่คนที่น่าจะจับตามองนะครับท่านผู้ชมเป็นม้ามืดหรือว่าจะเป็นอะไรมืดไม่แน่ใจหลังจากที่คุณชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์ได้ออกมาพูดนั้นก็น่าจะเป็นนายอัศวินขวัญเมืองนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเทียบกับสกลทีนี้ก็อาจจะคนละแบบกันเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอดีตผู้ว่าราชการกทมที่มาจากการเลือกการแต่งตั้งของประยุทธ์แล้วก็สกลทีที่ก็มาจากการแต่งตั้งอีกเหมือนกันหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองครับท่านตีงูให้กากินหรือเปล่ารอบนี้นั้นต้องติดตามส่วนพรรคของนายโบเจอแล้วเว้ยเฮ้ยอันนี้รวมไทยสร้างชาตินะครับเปิดตัวอดีตมิตรไทยแลนด์เวิลด์ลงสมัครส.ส.กรุงเทพบอกยืนยันแม้ประสบการณ์การเมืองจะไม่มีเลยมีเป็นศูนย์แต่พร้อมเรียนรู้ไม่คาดหวังนั่งส.ส.พออยู่ที่ไหนก็สามารถช่วยประชาชนได้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นนางงามเป็นอันเตอร์ยุคตกค้างมาจากปี90หรือเปล่านั้นก็ลงสมัครปีนั้นนะครับท่านผู้ชมต้องขออภัยมาณที่นี้จริงๆเลยเว้ยเฮ้ยเสียดายเกิดไม่ทันครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาแถลงนะครับท่านผู้ชมก็จึงเป็นกระแสข่าวอะไรวะจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่านคุณ